สวัสดีค่ะสวัสดีสายๆวันเสาร์นะคะก็วันนี้อยากจะมาแนะนำว่ามีเห็ดยามาบุชิตะเกะนะคะล็อตใหม่เพิ่งเข้าเมื่อวานนี้ค่ะก็เลยจะพาน้องๆมาโชว์ตัวให้ดูนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงเนี่ย1ถุงได้ประมาณไหนนะคะแล้วก็น้องมีประโยชน์ยังไงนะคะตอนนี้อยากจะโปรโมทนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ทานวัตถุดิบดีๆนะคะหรือมีวัตถุดิบดีๆติดเอาไว้ที่ครัวเอาไว้ที่บ้านนะคะเอาไว้ทำอาหารเนาะเพราะว่าคนไทยเนี่ยก็เก่งเกษตรกรไทยก็เก่งปลูกผักเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนี่นะคะคือเห็ดยามาบุชิตะเกะที่ดาวบอกนะคะความพิเศษของเขานะคะก็คือว่าเห็ดตัวเนี้ยเห็ดยามาบุชิตะเกะหรือเห็ดหัวลิงเห็ดปุยฝ้ายหรือว่าเมืองนอกเขาจะเรียกว่าไลออนเมนนะคะก็คือเป็นแปลว่าเป็นแผงฟูๆของสิงโตเลยคือเขาจะเป็นเห็ดที่มีสรรพคุณทางยาเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็เอามาทำเป็นอาหารได้แล้วก็รสชาติอร่อยนะคะสวัสดีค่ะคุณพัฒนิดค่ะแล้วก็เขาจะปกติแล้วเนี่ยจะหาทานยากนิดนึงเพราะว่าจะเป็นเห็ดที่ชอบอากาศเย็นนะคะจะเกิดในอากาศเย็นๆจะอยู่ตามโคนต้นโอ๊กต้นสนในป่าอย่างนี้ค่ะแต่ว่าที่ฟาร์มค่ะเขาก็จะปลูกด้วยโรงเรือนที่คุมอุณหภูมินะคะคือแบบว่าเปิดแอร์เพื่อที่จะเลี้ยงเห็ดเลยนะคะถุงกว่าจะได้น้องเห็ดแบบนี้มาซึ่งปกติฟาร์มเนี้ยค่ะเขาจะปลูกเพื่อส่งออกนะคะส่งออกเพื่อไปทำอาหารเสริมเนาะเขาก็จะเอาไปทำอาหารเสริมพวกบำรุงสมองเสริมความจำพวกเนี้ยนะคะเพราะว่าเขาเป็นเห็ดที่มีงานวิจัยรองรับว่ามีสารต้านอักเสบแล้วก็มีเอาไปใช้ในคนที่เป็นสโตรกนะคะเป็นเหมือนเส้นเลือดแตกเนาะแล้วก็พบว่าเซลล์สมองอะค่ะดีขึ้น 44% เลยนะในการแต่ว่าอันนั้นอะเป็นในรูปแบบของสารสกัดค่ะแต่ว่าเห็ดตัวนี้เขามีการกินมานานแล้วนะคะในเมื่อเราปลูกได้เขาเอาไปทำเป็นอาหารเสริมทานได้แล้วทำไมเราไม่เอามาทำเป็นอาหารกินเลยตั้งแต่ตอนนี้นะคะแล้วเราก็พบว่ามันอร่อยนะคะเอามาคลุกซอสใส่หม้อทอดเนี่ยนะมันอร่อยจริงอ๋อคุณธนวัฒน์ลองแล้วใช่ไหมพี่จิ๊บลองแล้วใช่ไหมพี่จิ๊บลองแล้วใช่เพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวจะแกะให้ดูเลยมันแบบเลอค่ามากถุงนี้120บาทเองอะถูกกว่าเห็ดทรัฟเฟิลเยอะเลยถูกกว่าผักชีหรือเปล่าตอนนี้ผักชีแพงใช่ไหมเราก็จะบอกว่าน้องเลอค่ามากน้องแบบปุกปุยตะมุตะมิน่ารักค่ะใครที่ได้ลองล็อตแรกไปแล้วค่ะที่ลองพรีออเดอร์เปิดขายคือปกติอะค่ะดาวจะมีขายที่เอามาทำเมนูอาหารที่ร้านนะคะจะเป็นเมนูขนมจีนน้ำยาปูเนี่ยเอามาฉีกเป็นเส้นๆนะคะจะเหมือนเนื้อปูเลยแล้วก็ความดีของเขาอะเขาไม่ค่อยมีกลิ่นเห็ดอ่ะเวลาเอาไปทำอาหารนะคะแล้วก็สีขาวๆแล้วก็รสชาติเขาจะออกแบบจืดๆนะคะเอาไปทำเป็นเมนูอะไรก็ทานง่ายดูดีน้องน่ารักมากเลยอ่ะอยากให้มีติดบ้านเอาไว้ลองรับน้องเอาไว้เป็นผักในดวงใจเนาะจริงๆน้องเป็นตระกูลเห็ดก็ไม่ได้เป็นผักเนาะเห็ดอยู่ในตระกูลราแต่ว่าดามี2ประเภทนะคะอันนี้เป็นราที่มีประโยชน์อุ๊ยน้องน่ารักมากเลยอ่ะอยากให้ลองเอาไปทำอาหารทานกันนะคะเอาไปทำซุปก็ได้เอาไปฉีกเป็นฝอยๆใส่ไข่เจียวนะกลายเป็นไข่เจียวปูได้เลยนะคะหรือว่าวันนั้นดาวเอาซื้อขนมจีนน้ำยามาแล้วก็เอามาฉีกเป็นฝอยๆนะคะลองเอาไปต้มกับขนมเอากับน้ำยานะกลายเป็นน้ำยาปูที่เรากินแล้วรู้สึกสบายใจว่าปูตัวปูอันนี้นะจะไม่มีฟอร์มาลีนไม่มีสารปลอดตกค้างนะแต่ในทางตรงกันข้ามนะเขาจะมีเบต้ากูแคนมีไฟเบอร์มีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็เอาไปบำรุงสมองนะฟื้นฟูความจำในช่วงนี้เราแบบว่าไฟกับลูกเยอะเนาะลูกไปโรงเรียนแล้วแบบว่าต้องไฟกันนิดนึงในการจะปลุกเข้าตื่นหรือทำอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบว่าเซลล์สมองระเบิดตายไปแล้วหรือว่าก็เลยอยากจะบำรุงความจำบำรุงสมองนิดนึงนะคะก็ทานได้หรือมีคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุนะคะเขาเอาไปกินนะเป็นอาหารเสริมเพื่อแบบว่าป้องกันการเกิดอัลไซเมอร์ได้เพราะว่าอันเนี้ยงานทดลองงานวิจัยอ่ะเขาบอกว่าไปฟื้นฟูเซลล์สมองตรงส่วนที่เป็นฮิปโปแคมปัสนะคะซึ่งตรงเซลล์สมองตรงส่วนน่ะสมองส่วนนั้นมีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของความจำแล้วก็อารมณ์นะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ย
คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมูดนะคะก็สามารถช่วยได้นะสาวๆนะคะช่วงใกล้มีประจำเดือนหรือว่าวัยทองที่เพิ่งนักกำหนดอาหารเพิ่งคุยกันไปเมื่อวันพฤหัสเนาะเรื่องวัยทองเนาะก็จะสามารถช่วยในเรื่องของอารมณ์ได้ด้วยกินแล้วจะอารมณ์ดีนะเห็ดมีประโยชน์มากมายเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอีกเห็ดหนึ่งที่ดาวอยากจะแนะนำนะอันนี้ถุงละ120บาทนะคะสั่งได้แล้วที่ร้านต้นกล้าฟ้าใสนะคะทักแอดมินมานะคะเห็ดจะเข้าทุกวันศุกร์โอเคพาน้องเห็ดมาโชว์ตัวละนี่ประโยชน์ของเขานะคะก็เด่นๆก็ในเรื่องของบำรุงสมองแล้วก็ภูมิคุ้มกันค่ะเสริมภูมิคุ้มกันอยู่แล้วเนาะพืชตระกูลเห็ดมีเบต้ากลูแคนนะคะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันนะปรับปรุงให้ภูมิคุ้มกันทำงานดีขึ้นทั้งระบบเลยนะคะแล้วก็วันนี้ดาวจะมาปั่นสมูทตี้กันคือแบบว่าสมูทตี้อ่ะมันเป็นวิธีที่ทำให้เรากินผักผลไม้สมุนไพรได้ง่ายๆในปริมาณมากๆนะคะจะกินอะไรก็รู้ว่าอะไรมีประโยชน์ก็ใส่ลงไปแล้วเราก็มีเบสอะไรที่มันทำให้กินง่ายๆอย่างเงี้ยใส่ลงไปสวัสดีค่ะคุณจางอ๋อวันนี้คุณหนูดีเขาไม่ได้ไลฟ์ใช่ไหมอ่ะปกติเขาจะไม่ละวันนี้เราเห็นว่าเขาไม่มีไลฟ์เราก็เลยมาไลฟ์เราไม่อยากแบบว่าเดี๋ยวเวลาเจอกันเราอยากดูเขาเหมือนกันเนาะใช่ไหมน้องจางอันนี้คือเห็ดยามาบูชิตะเกะค่ะเป็นเห็ดที่หายากเห็ดเลอค่าค่ะแต่ว่าอันนี้ปลูกได้แล้วโดยฝีมือคนไทยเขาปลูกส่งออกขออนุญาตพูดอีกครั้งนึงนะคะก็เป็นระดับออร์แกนิกเลยคือไม่มีสารตกค้างใดๆค่ะเขาปลูกออกส่งออกไปทำเป็นอาหารเสริมแล้วก็ออกมีการส่งตรวจสารออกฤทธิ์ที่อยู่ในเห็ดนี้แล้วก็พบว่ามีค่ามากกว่าปกติด้วยนะคะเพราะว่าเขาปลูกในโรงเรือนคุมอุณหภูมินะแล้วก็เป็นเห็ดที่แบบว่าได้รับการดูแลฟูมฟักมาอย่างดีอะค่ะอันเนี้ยมันดีตรงที่ว่าปกติอะเห็ดที่เอาไปทำยามันจะกินไม่ค่อยได้เคยได้ยินเห็ดเตอร์กี้เทลอะไรพวกนี้ไหมคะหรือว่าเห็ดหลินเจืออะจะกินยากใช่ไหมกินเป็นสมุนไพรมากกว่าแต่อันเนี้ยสามารถเอามากินเป็นอาหารได้เลยนะคะเนี่ยน้องหน้าตาแบบนี้น่ารักไลออนเมนเหมือนผู้ของหน้าของสิงโตนะคะอันนี้เป็นชื่อของเขาหรือว่าเห็ดภาษาไทยก็จะมีเห็ดปุยฝ้ายเห็ดหัวลิงนะคะก็จะมีของโครงการหลวงนะจะมีออกปีละครั้งช่วงฤดูหนาวนะคะแต่ว่าอันเนี้ยที่ฟาร์มเนี่ยเขาปลูกได้ตลอดปีนะแล้วก็เนี่ยต้นกล้าฟ้าใสได้เป็นหนึ่งในตัวแทนจำหน่ายเห็ดอันนี้นะเราก็อยากจะช่วยเกษตรกรไทยให้แบบโปรโมทว่าโอเรามีวัตถุดิบที่ดีอีกอย่างนึงนะแนะนำมาให้กินเป็นซุปเปอร์ฟู้ดได้เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงมันไม่เหมือนเห็ดแบบไม่เหมือนผักอ่ะมันกินยากใครอันนี้มันเป็นเห็ดใครๆก็กินง่ายถ้าเกิดว่าไม่แพ้เห็ดเนาะมีได้นี่มาที่สมูทตี้ต้านอักเสบใช่ไหมคือว่าคำว่าต้านอักเสบเนี่ยในที่นี้เราไม่หมายความว่าแบบโอ้โหเป็นฝีเป็นหนองอะไรอย่างเงี้ยเนาะอักเสบในที่นี้ก็คือว่าเซลล์ของเราอะค่ะทุกวันที่เวลาที่เขาผ่านการทำงานไปแล้วอะเขาก็จะมีความแก่ความชราเกิดขึ้นเนาะมันก็จะไม่เฟรชเนาะถ้าเกิดว่าเจอสารเจออนุมูลอิสระเยอะๆเจอสเตรสหรือว่าเขาทำงานหนักมากๆนะคะเขาก็จะมีโอกาสที่จะเกิดการอักเสบขึ้นพอเซลล์อักเสบก็ทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพเนาะแล้วก็พออักเสบเยอะๆนานๆไปเซลล์เขาก็จะมีความผิดปกติเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกลายเป็นเซลล์ผิดปกติอาจจะกลายเป็นทูเมอร์เป็นมะเร็งอะไรอย่างนี้ต่อไปได้หรือว่าการที่จะเกิดขบวนการอักเสบเกิดขึ้นได้เนี่ยนอกจากในร่างกายเราจะเกิดเองได้แล้วจากการที่ทำงานหนักจากอนุมูลอิสระแล้วการติดเชื้อไวรัสหรือว่าแบคทีเรียนะเวลาการเจ็บป่วยหรือแม้กระทั่งอาหารต่างๆไขมันน้ำตาลที่กินไปก็ก่อการอักเสบในร่างกายของเราได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพออักเสบแล้วเซลล์ก็ทำงานไม่ปกติเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีอะไรที่สามารถต้านการอักเสบได้แล้วกินง่ายๆมันก็ดีนะคะสูตรนะจะไม่มีอะไรเลยค่ะก็แค่ง่ายๆสมุนไพรที่มีกลิ่นอโรมาทั้งหลายนะอะไรก็ตามที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงๆลองค้นดูเสิร์ช Google ก็ได้นะคะว่าค่าสมุน
ผักผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมันก็จะขึ้นอะไรมาบ้างเยอะแยะเลยเนาะหลักๆก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกกลุ่มเฮิร์บนะหรือพวกสไปซ์พวกเครื่องเทศต่างๆค่ะที่มีกลิ่นมีน้ำมันหอมระเหยนะคะซึ่งพวกเนี้ยบางทีเนาะเขาเอาไปทำเป็นอาหารเป็นเครื่องแกงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็อาจจะแบบไม่สามารถที่จะเอามันมากินเล่นได้ใช่ไหมก็เลยหาวิธีที่จะกินง่ายๆด้วยการเอามันมาปั่นเป็นสมูทตี้นี่แหละค่ะก็จับคู่กันกับพวกเบสที่กินง่ายๆเป็นหลักๆ ก็คือเลือกมีนมที่ชอบนะคะจะเป็นนมพืชก็ได้หรือว่าจะเป็นนมวัวก็ได้ถ้าเรายังทานอยู่นะคะก็แต่ว่าจะแนะนำเป็นนมพืชจะดีกว่าเพราะว่าไขมันเขาจะต่ำกว่าแล้วก็จะมีพวกแคลเซียมมีวิตามินอะไรต่างๆไม่ต่างจากนมวัวเลยนะคะแล้วก็จะกระตุ้นการอักเสบได้น้อยกว่าด้วยนะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เป็นเบสที่ทานได้อร่อยนะคะที่คนพบมาก็จะเป็นพวกกล้วยหอมหรือว่าพวกเบอร์รี่นะคะพวกนี้ก็จะทำให้ยังไงรสชาติสมูทตี้มันก็จะแบบทำให้อร่อยนะคะกล้วยหอมก็มีพรีไบโอติกด้วยมีเส้นใยที่ดีด้วยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวก็จะมีเบอร์รี่แช่แข็งติดตู้เย็นเอาไว้นะคะหรือบ้านใครปลูกหม่อนนะช่วงนี้หม่อนกำลังออกใช่ไหมหรือว่าพวกสตรอเบอรี่หรือผลไม้อะไรที่กินไม่ทันนะตระกูลเบอร์รี่เนี่ยก็จะมีพวกสารต้านอนุมูลอิสระสูงจำไว้เลยว่าหรือนอกจากมีกลิ่นน้ำมันหอมระเหยแล้วก็อะไรก็ตามที่มีสีสันจัดๆอะค่ะใส่เข้าไปอันนั้นน่าจะมีพวกตระกูลฟลาวเวอร์นอยด์เป็นพวกสีต่างๆก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระเช่นกันนะคะอันนี้เราก็จะไปเก็บพวกดอกไม้ใบไม้กินได้ในสวนมาเนาะซึ่งปกติใครจะมานั่งกินแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราจับมันไปปั่นรวมกันนะแล้วก็ทำให้เราได้กินนะคะเข้าไปเนี่ยดูดิได้กินสีสันต่างๆเหล่านี้จะมานั่งกินเป็นสลัดตลอดมันก็ไม่ไหวเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราแนะนำก็คือว่าตอนนี้มีโปรตีนพืชออกมาขายเยอะแยะเลยใช่ไหมคะถ้าเรามีโปรตีนพืชที่เราชอบสักตัวนึงนะแล้วก็เลือกที่เขามีรสชาติหน่อยนึงอะค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาหารพวกโปรตีนพืชพวกเนี้ยเขาก็มักจะไม่เติมน้ำตาลอยู่แล้วแหละเพราะว่าคนที่จะกินพวกเนี้ยก็จะเป็นสายเฮลตี้เนาะเขาก็จะมีสารให้ความหวานอย่างอื่นมาทดแทนเนาะอันเนี้ยเราก็จะชอบพี่ฮ่อนูเซค่ะเห็นพี่หนูดีปั่นบ่อยๆก็ไม่ใช่ว่าแบบว่าเฮ้ยชอบเขาแล้วก็คือซื้อผลิตภัณฑ์ของเขาอย่างเดียวนะจริงๆแล้วอ่ะก็มีไปศึกษาหาข้อมูลมาเหมือนกันเนาะก่อนที่เราจะเชื่อก่อนที่เราจะซื้อหรือว่าจะชอบใช้อะไรอ่ะมันก็ต้องแบบเนาะศึกษาเปรียบเทียบอะไรนิดนึงนะคะเราก็มีถามอาจารย์ที่เรียนด้วยว่าโปรตีนจากถั่วลันเตาอ่ะมันดีไหมทำไมถึงหรือว่ามันมีโปรตีนจากพืชมากมายหลายชนิดเลยแล้วถั่วลันเตาสีทองอะไรเงี้ยมันดียังไงนะคะก็อาจารย์ก็บอกเหมือนกันว่าพืชตระกูลพีอะค่ะโดยเฉพาะพวกถั่วลันเตาเนี้ยเขาจะมีกรดอะมิโนแอซิดนะคะที่จำเป็นนะครบถ้วนโดยเฉพาะกลุ่มลันเชนอะมิโนแอซิดซึ่งปกติพวกเนี้ยมันมักจะอยู่เยอะในเนื้อสัตว์แล้วพวกจากพืชอะมันจะด้อยกว่ามันคือน้อยกว่านะโปรตีนจากพืชเนี่ยก็เลยอาจจะแพ้โปรตีนจากเนื้อสัตว์ตรงนั้นแค่นั้นเองแต่ว่าตระกูลพีนะคะพวกถั่วลันเตาเนี้ยจะมีบันเชนอะมิโนแอซิดค่ะครบถ้วนแล้วก็มีปริมาณที่มากเพียงพอด้วยและอีกอย่างนึงนะคะก็ข้อดีก็คือว่าจะทำให้เหมือนโอกาสที่จะแพ้น้อยกว่าพวกถั่วเหลืองพวกคนที่แบบบางคนน่ะจะแพ้ถั่วเหลืองเนาะแต่ว่าพวกตระกูลพีโอกาสที่จะแพ้น้อยกว่าหรือคนที่แพ้ถั่วเหลืองก็สามารถกินตระกูลพีได้และโดยที่ได้โปรตีนที่ไปกรดอะมิโนครบถ้วนสมบูรณ์เช่นเดียวกันนะคะคนที่มีค่าเกาต์สูงกินเห็ดกินได้ค่ะกินได้ปลอดภัยเลยนะคะเพราะว่าค่าเกาต์สูงในที่นี้คือยูริกใช่ไหมคือยูริกมันจะอยู่ในพวกแบบจริงๆยอดเขาเรียกว่าสารอะไรนะที่มันอยู่ในพวกยอดผักดาวจำไม่ได้นึกไม่ออกดูสิดาวต้องบำรุงสมองแล้วแต่ว่าเห็ดอันนี้ทานได้ค่ะเขามีไฟเบอร์แล้วก็มีโปรตีนด้วยนะคะเป็นเดี๋ยวดาวจะแปะเอาไว้นะคะจะมีทำคอนเทนต์ของเรื่องเห็ดยามาบูชิตะเกะเอาไว้ค่ะแล้วก็ผลข้างเคียงของการทานนะคะมีอย่างเดียวคือเขามีเส้นใยเยอะอะค่ะก็อาจจะมีอาการท้องอาจจะก่อให้เกิดแก๊สในลำไส้ได้ในกระเพาะในลำไส้ได้นะคะอันนี้ก็จะแก้ด้วยการกินพวกเฮิร์บสมุนไพรที่มีกลิ่นมีน้ำมันหอมระเหยอะค่ะก็ช่วยให้สบายท้องได้นะคะอย่างพวกนี้ที่ดาวเก็บมาจากในสวนเนาะวันนี้บอกว่าต้านอนุมูลอิสระจะเป็นแอนตี้อินเฟม
ต้านอักเสบแล้วก็ผู้หญิงเนาะเราก็อยากจะได้ในเรื่องของความสวยงามและช่วงนี้จะแบบว่ามีประจำเดือนใช่ไหมก็อยากจะแบบบูสต์พวกฮอร์โมนเอสโตรเจนขึ้นมาหน่อยนึงช่วงที่มีประจำเดือนมันคือช่วงที่แบบว่าฮอร์โมนดรอปเนาะเกิดมูสวิงอะไรพวกนี้แล้วก็พออายุเยอะๆค่ะฮอร์โมนเขาก็จะผลิตออกมาได้ไม่เยอะเท่ากับตอนสมัยสาวๆเนาะก็อยากจะบูทฮอร์โมนเหมือนกันพวกพืชพวกธัญพืชทั้งหลายพืชตระกูลถั่วเหลืองนะคะก็จะมีพวกไฟโตเอสโตรเจนค่ะทำหน้าที่ใกล้เคียงกันกับเอสโตรเจนได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าข้อดีก็คือว่าเขาอะจะไม่แบบไปรบกวนรีเซพเตอร์ที่เอสโตรเจนไปจับก็ดีเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็งานวิจัยอะไรต่างๆก็ออกมามากมายเลยว่าการกินอาหารที่มีไฟโตเอสโตรเจนเนี่ยจะป้องกันการเกิดมะเร็งที่เกิดจากเอสโตรเจนได้ด้วยนะคะก็มีคนพูดบ่อยและอ่ะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องสวยงามเนาะเราก็อยากได้พวกวิตามิน A ค่ะพวกวิตามิน A เนี้ยมันไม่ได้มีแต่เฉพาะอยู่ในพวกสีส้มสีเหลืองนะพวกสีเขียวที่มีวิตามิน A สูงก็มีนะคะวิตามิน A ทำไมเราอยากได้ก็คือพวกกลุ่มเบต้าแคโรทีนค่ะกลุ่มเนี้ยนะเขาเป็นพวกแก๊งที่ใช้ในการแบ่งตัวเป็นวิตามินแห่งการแบ่งตัวแบ่งเซลล์พวกอะไรที่ต้องการการนึกถึงเวลาที่ขบวนการอักเสบเกิดขึ้นน่ะเราก็ต้องการให้มีเซลล์ใหม่ๆเกิดขึ้นมาแบบเซลล์แบบใหม่ๆออฟเฟคขึ้นมาพวกนี้ซึ่งวิตามิน A อ่ะเขาก็จะมีบทบาทในตรงนั้นวิตามิน A อ่ะมาจากเบต้าแคโรทีนจะเปลี่ยนไปเป็นวิตามิน A นะคะเพราะฉะนั้นพวกเซลล์ผิวผมเล็บอะไรที่แบบงอกเร็วหรือว่าพวกอาหารเสริมที่มีแบบเป็นสูตรบำรุงผมบำรุงผิวอะไรพวกเนี้ยก็มักจะมีวิตามิน A แล้วก็อีกอย่างนึงค่ะวิตามิน C ก็เป็นสิ่งที่อยากจะเติมเข้ามานะเพราะว่าวิตามิน C ก็จะไปช่วยในการบูสต์คอลลาเจนได้ด้วยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของผิวพรรณแล้วก็วิตามิน C นะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของทุกอย่างในเซลล์ทุกอย่างในร่างกายได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ทรายสวัสดีค่ะมาเรามาปั่นกันเริ่มจากอะไรอ๋อวันนี้เราจะมีใช้เทมเป้นะเรายังไม่ได้ทานข้าวเช้าเราก็คิดว่าพาร์ทของโปรตีนของสมูทตี้ของเราวันนี้จะไม่ขาดโปรตีนเราจะมีเทมเป้ลงมาด้วยแล้วเพราะเขาก็จะเป็นถั่วเหลืองใช่ไหมเพราะตอนนี้เราอยากได้ไฟโตเอสโตรเจนนะมาเสริมเพราะคิดว่าช่วงนี้เราอายุเยอะขึ้นแล้วอะคงผลิตเอสโตรเจนได้ไม่ค่อยเยอะเท่ากับตอนสาวๆเท่าไหร่ใช่ไหมเราก็จะใส่ประมาณเท่านี้แทนกล้วยหอมปกติก็จะใส่แทนกล้วยหอมเป็นเบสสวัสดีค่ะคุณอภิญญาเขาเล่าว่าซื้อเห็ดยามาบูชิกิทำใส่ซุปเห็ดหอมใส่เนื้อหมูฉีกเป็นเส้นเติมน้ำมันงาใส่แป้งเล็กน้อยไม่เหนียวมากไม่เค็มมากอร่อยโอเคทานได้ค่ะดีเลยค่ะก็ทำเป็นเส้นเหมือนเป็นซุปปูใช่ไหมคะคล้ายๆกับพวกกระเพาะปลาปะคะทานได้หมดเลยค่ะอะไรอาหารอะไรก็ตามนะคะที่ถ้าเกิดว่าอย่างแรกเลยก็คือว่าสารอาหารครบถ้วนเพียงพอนะคะแล้วก็มีพิษน้อยคำว่ามีพิษน้อยในที่นี้ก็คือว่ามีสารอะไรที่มันแบบมีอนุมูลอิสระน้อยๆอะค่ะพวกไขมันน้ำตาลอะไรปรุงแต่งน้อยๆหน่อยอย่างเงี้ยก็คือโอเคแล้วค่ะนี่ประโยชน์ของเทมเป้อีกอย่างนึงนะคะก็คือว่าเห็นไหมคะเขามีไฟเบอร์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ไฟเบอร์อย่างเพียงพอแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าจะขาดโปรตีนแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยนูเซสด้วยแทนที่เราจะใช้น้ำตาลเฉยๆใช่ไหมก็ได้แต่ความหวานแต่อันเนี้ยได้หวานได้หอมแล้วก็ได้เติมโปรตีนเข้าไปด้วยนะคะเราก็จะมีอันนี้ใครถ้ามีใครปลูกมะนาวที่บ้านนะดาวแนะนำก็อยากให้ปลูกเองที่บ้านหรือว่าถ้ารู้ว่าแหล่งไหนที่แบบว่าเขาปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีนะสามารถกินได้ทั้งเปลือกอ่ะอันนั้นน่าจะดีมากเลยนะคะเปลือกมะนาวเนี้ยเขาไอ้ตรงขาวๆอ่ะส้มหรือมะนาวที่ไอ้ตรงส่วนขาวๆเนี้ยเขาจะมีสารลิโมแนนซึ่งเป็นแบบสารต้านอนุมูลอิสระที่แรงนะโปรตีนมากแล้วก็ในที่นี้คือไหม ขอโทษนะคะพูดมากเป็นสารต้านมะเร็งอะไรก็ตามที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงๆก็คือว่าจะช่วยไม่ให้เซลล์เราอะเทิร์นไปเป็นเซลล์มะเร็งได้เนาะเราก็ไปจัดการได้แล้วเนี่ยเขาก็จะมีต่อมเพราะตรงเปลือกเนี่ยต่อมน้ำมันหอมระเหยเขามีเยอะมากเลยอะเจ๊
พูดมากกว่ากินเปรี้ยวๆจะได้ชุ่มคอสวัสดีค่ะคุณเล็กใส่ลงไปได้ทั้งเปลือกเลยนะคะดีมากๆถ้ากินเปลือกได้เสร็จแล้วสมุนไพรวันนี้เรามีอะไรบ้างโอ้เมื่อกี้เราพูดถึงผักใบเขียวที่มีวิตามินเอนะคะวอเตอร์เทสค่ะไปหามาปลูกนะปักปักมันก็ขึ้นอันนี้มันก็เป็นซูเปอร์ฟู้ดอีกอย่างนึงแล้วก็ปลูกง่ายค่ะ วิตามินเอสูงเบสิกอย่างนึงที่ทำให้อร่อยนะที่ดาวลองมาแล้วคือพวกสับปะรดกล้วยหอมแบบนี้ค่ะใส่ลงไปเป็นเบสแล้วก็ปั่นยังไงก็อร่อยนะคะสับปะรดก็จะมีพวกเอนไซม์ด้วยปาเปนแล้วก็แบบมีความหอมแล้วก็ให้รสชาติที่อร่อยนะคะพวกเนี้ยใส่ไปเพื่อที่จะให้เป็นเบสเพื่อทำให้มันอร่อยกบรสสมุนไพรอย่างอื่นที่มันอาจจะแบบว่าทำให้มีอะไรที่กินยากอ่ะมีรสชาติที่กินยากแต่ดูวันเนี้ยลองคิดดูสิว่าเดี๋ยวเราจะทำทุกอย่างแบบนี้ลงไปถ้าเกิดถามสูตรนะเราก็จะไม่มีสูตรอะไรตายตัวแน่นอนเราแค่บอกอย่างเดียวว่าหลักการก็คือให้รู้ว่ามีอะไรที่มันทำให้กินง่ายเป็นเบสอย่างเช่นกล้วยเบอร์รี่เราเสร็จแล้วนะเราก็ใส่ทุกอย่างที่คิดว่ามันมีประโยชน์ที่เราอยากได้ลงไปเราก็ต้องรู้ก่อนว่าอะไรมีประโยชน์วิตามินซีอยู่ในอะไรเอ้ยอะไรพวกนี้เราคงรู้อยู่แล้วแหละเนาะแล้วก็ใส่ลงไปไอ้พวกสมุนไพรที่มันมีกลิ่นทั้งหลายที่มันน่าจะกินยากอย่างดอกอัญชันอย่างเงี้ยใครปกติใครจะกินมันดีมากเลยนะสีม่วงเนี่ยเป็นสีที่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่โพแทนที่สุดที่เรียกว่าแอนโทไซยานินนะสีม่วงสีแดงไลโคปีนกับตัวแอนโทไซยานินเนี่ยดีมากนะคะแล้วกินสดสีม่วงเนี่ยมันต้องกินสดมันไม่ค่อยทนความร้อนนะคะกินสดได้ก็ดีเนี่ยปลูกอัญชันไว้ดูดิเราจะกินอะไรแบบนี้ได้คิดดูว่ามันจะมีประโยชน์สักแค่ไหนใช่ไหมเราใส่ลงไปเราดันใส่สับปะรดเยอะเดี๋ยวยัดไม่ลงใส่ลงไปทุกอย่างไปแบบนี้เราก็ปั่นนะคะแล้วเราก็ใส่โปรตีนที่ชอบแล้วเราก็มีใส่มิ้นพวกโหระพาค่ะเขาก็จะมีกลิ่นใช่ไหมเป็นตระกูลที่มีพวกสารต้านอนุมูลอิสระสูงแล้วก็มีต้านมะเร็งได้ด้วยอ่ะเราก็ปลูกมิ้นแทนโหระพาเพราะว่าเอามาทำเครื่องดื่มก็ได้เขาเป็นพืชตระกูลเดียวกันค่ะก็จะได้สารที่ต้องการเหมือนกันแล้วก็มีตำลึงหวานตำลึงหวานก็มีทั้งวิตามินซีวิตามินเอมีทารากอนน่ารักเนาะแต่ว่ามันกินสดๆก็คงจะยากอะแต่ว่าถ้าเรากินได้แบบนี้แล้วในสีเหลืองอันเนี้ยก็จะมีเบต้าคาโรทีนแล้วก็จะมีฟลาวนอยด์ด้วยนี่เห็นไหมใส่ลงไปเลยทั้งแบบนี้เรามีสั่งวูฟเฟียมาเองด้วยค่ะปกติอันเนี้ยเขาจะมีคลอโรฟิลล์โอ้ยคลอโรฟิลล์ก็สุดยอดแล้วในน้องวูฟเฟียนะเป็นซูเปอร์ฟู้ดอีกตอนนี้มีข่าวอ่ะใครเห็นบ้างอ่ะขึ้นแท่นเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่แบบเขาสนับสนุนเลยอ่ะของประเทศไทยเป็นพืชประเทศไทยที่แบบไปดังเมืองนอกอ่ะอันนี้ดาวใช้ของ Advanced Green Farm นะคะเขาปลูกแบบระบบปิดในแหล่งน้ำที่สะอาดเพราะเขาเป็นพืชน้ำอันนี้ดูดิมีทั้งธาตุเหล็กแล้วก็มีโปรตีนแล้วก็มีวิตามิน A มีวิตามิน B12 อ่ะคล้ายๆอยู่ในพวกสัตว์ที่เหมือนที่สาหร่ายมีอ่ะหุยเหมือนเติมแบบของซูเปอร์ฟู้ดลงไปเลยอ่ะเจ๋งเนาะแล้วมันสะอาดแบบตักกินได้เลยด้วยนะคะมันเป็นซูเปอร์ฟู้ดอีกอย่างนึงที่ดาวอยากจะแนะนำเหมือนลองมาจากเห็ดตรงเนี้ยเพราะว่ามันกินง่ายเด็กๆคือตักใส่เข้าปากมันแบบไม่เหม็นเขียวผักแล้วก็รสชาติจืดๆกรุบๆนะคะกินง่ายมากๆไปแล้วเต็มแล้วอ่ะยังไม่ได้ใส่เทมเป้เลย อายจังทำไงดีอ่ะปั่นไปก่อนแล้วค่อยมาเติมใหม่เหรอฝ่าผัมมีโปรตีนมีค่ะแต่ว่าเนื่องจากตัวเขาอ่ะเป็นพืชที่เขาอวบน้ำเนาะถ้าเทียบน้ำหนักสดในโปรตีนในน้ำหนักสดเขาจะมี2กรัมแต่เมื่อเอาไปทำเป็นแห้งปุ๊บนะคะหูยโปรตีนเยอะมากอ่ะ30กรัม 30-40% ต่อของน้ำหนักเขาเลยคิดดูว่าเยอะกว่าเทมเป้เยอะกว่าเนื้อสัตว์ใดๆอีกนะคะแต่ว่า
กว่าเท่านี้เอาไปทำแห้งมันก็จะแบบเหลือนิดเดียวก็มีเคยลองที่ร้านก็จะมีลองใช้เหมือนกันนะคะพอแห้งแล้วกลิ่นจะคล้ายๆกับสาหร่ายค่ะรบกวนขอชื่อเพจสั่งอีกครั้งหนึ่งชื่อตอนนี้ฟาร์มเขาน้ำท่วมอ่ะเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะมีขายปลีกหรือยังนะคะจะชื่อ Advanced Green Farm ค่ะเดี๋ยวดาวปักแปะเอาไว้ให้ค่ะเห็นว่าขายใบกระท่อมเยอะเลยเป็นซูเปอร์ฟู้ดเรากินอะไรที่แบบว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเขากินกันมานานแล้วดีกว่าไหมกระท่อมก็โอเคค่ะแล้วว่าแต่ว่าลองมันอันนี้คือนมพิสตาชิโอนะที่ดาวใส่คือเขาโดนล็อกมาอยู่ตั้งนานอ่ะมันมีประโยชน์แหละแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องพอเขาโดนล็อกไม่ได้ให้เอามาทำเป็นอาหารน่ะมันก็ไม่อร่อยมันเหมือนจะต้องมันมีแบบต้องใช้เป็นแบบก้านแดงคือถ้ากินนิดหน่อยแล้วก็กินแบบถูกวิธีนะมันจะทำให้เราเหมือนแบบมีแรงอ่ะมันจะช่วยเพิ่มแรงได้แต่ว่าถ้าให้เราเลือกเราคงไม่สามารถมากินได้เป็นประจำอะค่ะคงกินเป็นพักๆแล้วก็ไม่ค่อยมันไม่น่าจะแบบกินได้บ่อยๆแต่ว่าก็กินได้ก็คิดอยากจะหามาปลูกเหมือนกันเดี๋ยวว่าวันไหนที่รู้สึกแบบว่าอ่อนเพียอะไรอย่างนี้ก็อยากจะเอามาลองเคี้ยวดูเหมือนกันนะคะแต่มันไม่อร่อยดาวรู้ว่ามันไม่อร่อยเห็นขายอยู่แต่ดาวว่ามันไม่น่าจะใช่ซูเปอร์ฟู้ดเพราะซูเปอร์ฟู้ดมันน่าจะมีสารมันจะควรจะมีสารอาหารอย่างอื่นที่แล้วมันคำว่าซูเปอร์ฟู้ดในความคิดของดาวคือใครๆก็กินได้แล้วก็โทษน้อยอ่ะแต่อันนั้นน่ากินแล้วน่าจะเกิดโทษน่าใส่จังโอเคขอบคุณค่ะโบกครีมกันแดดอุ๊ยดูดิสีแดงมันไหลออกมาอุ๊ยลืมใส่นูเซ่เดี๋ยวแม่อร่อยใส่สารพัดอะไรสารพัดสมุนไพรลงไปแบบนี้เดี๋ยวแม่อร่อยกินยากจบเลยถ้าเรามีนูเซ่นะคะเลือกรสพอดีว่ามันเป็นมิกซ์เบอร์รี่ใช่ไหมเราก็เลยใช้รสสตรอเบอรี่ฮะในที่นี้นะโอ้โหเท่ากับโปรตีนตั้งเท่าไหร่แล้วเนี่ยกินแทนมื้ออาหารได้เลยเนี่ยกะจะกินแบบชิลๆคิดว่าเสร็จแล้วแหละโอ้วันนี้เราก็ไม่มีอะไรมากเราอยากมาแนะนำให้ทุกคนลองสั่งเห็ดไปใช้ดูมันบำรุงสมองนะอยากไปถ่ายรูปไว้ก่อนสวยเนาะนี่ไม่ต้องปั่นเยอะมากแก้วครบใช่แล้วครบสารอาหารครบถ้วนมากเลยค่ะที่หน้าใสนี้อันนี้ก็คือกินดอกไม้เนี่ยค่ะกินอะไรที่มันมีสีสันเนี่ยมันต้านอนุมูลอิสระแล้วก็วิตามินซีต้องถึงนะต้องไม่ขาดเสริมไปอีกค่ะแล้วก็ครีมที่ใช้อ่ะต้องมีครีมกันแดดต้องพกครีมกันแดดติดกระเป๋าเอาไว้นะคะแล้วก็ระหว่างวันน่ะให้เติมครีมกันแดดด้วยเพราะว่าแดดเนี่ยมันตัวทำร้ายผิวเรานะคะไม่ต้องแบบอยากได้วิตามินดีจากแบบแสงแดดแล้วแบบเดี๋ยวหน้าเหี่ยวค่ะแล้วก็ครีมทาหน้าที่ใช้อ่ะค่ะตอนกลางคืนเราก็จะใช้ครีมที่มีส่วนผสมของวิตามิน A ค่ะเป็นวิตามินแห่งการแบ่งตัวต้องกองกากไหมไม่เลยค่ะเพราะว่าต้องการไฟเบอร์ค่ะกินแบบเนี้ยมันวิธีที่ทำให้กินง่ายอีกอย่างนึงคือเราจะเอาไปเทใส่ถ้วยแล้วก็เอากาโนล่าโรยอะค่ะแล้วก็ตักกินกรอบๆอะอร่อยค่ะไม่ต้องกองถ้ากองกากอะตรงนั้นน่ะมันคือไฟเบอร์แล้วมันเป็นอาหารของน้องจุลินทรีย์ในลำไส้เราอันนั้นคือสิ่งที่เราอยากได้ไปเลี้ยงเขานะในตัวเราเนี่ยครึ่งหนึ่งของมื้ออาหารนะคะต้องเป็นไฟเบอร์เพื่อที่ไปเลี้ยงเขาเขาก็ทำหน้าที่เหมือนทั้งดูดซึมทั้งช่วยเผาผลาญพวกอาหารต่างๆที่เราช่วยในระบบการย่อยในลำไส้แล้วก็ช่วยในเรื่องของต่อต้านพวก
สิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายเราด้วยนะคะชิมสิเป็นไอติมอร่อยหอมมะนาวค่ะมีหน้าเวลาที่เขาตำส้มตำอ่ะแล้วเขาใส่มะนาวลงไปทั้งเปลือกอ่ะมันจะรู้สึกว่ามันมีหอมมะนาวเนาะอันนี้มันเป็นเลมอนเนาะมันก็หอมแต่ว่าทุกคนคะมะนาวอ่ะตรงส่วนเปลือกอ่ะมันมีไขมันมีต่อมน้ำมันเนาะซึ่งน้ำมันอ่ะน้ำมันมันจะละลายในน้ำมันใช่ไหมแล้วพวกยาฆ่าแมลงอ่ะมันมักจะมีแบบไขมันเหมือนกันไงแล้วมันจะละลายเราจะบอกว่ายาฆ่าแมลงมันจะสะสมอยู่ได้ที่เปลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกละกันนะคะไม่รู้ว่าเวลาที่แบบเห็นร้านข้างทางเขาตำแบบใส่เปลือกลงไปนี่คือแบบเป็นที่สะสมของยาฆ่าแมลงได้เลยอันนี้ปลูกเองก็เลยจะแบบสบายใจมั่นใจอันนี้อร่อยค่ะเทมเป้ที่ใส่ลงไปนะมันจะมีรสคล้ายๆกับไม่ได้เป็นถั่วเหมือนน้ำเต้าหู้อะค่ะน้ำเต้าหู้มันก็จะมีกลิ่นแบบกลิ่นเต้าหู้เนาะกลิ่นน้ำเต้าหู้อันนี้ใส่ไปก็จะมีเหมือนมีกลิ่นของน้ำเต้าหู้เบาๆแต่ว่าเทมเป้ของร้านต้นกล้าฟ้าใส่นะคะขอมันแบบเหมือนแบบเราอะทำรสหนึ่งอะไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำใหม่ตลอดมันก็เลยจะเหมือนเป็นน้องเห็ดอะไรเหมือนเป็นเทมเป้ที่ทำใหม่สดๆอะค่ะกลิ่นก็จะไม่แรงนะคะแล้วก็เนื้อสัมผัสเท็กเจอร์เขาอะก็จะแบบยังหนึบๆแบบจะรู้สึกว่าแบบอร่อยทานได้ทานง่ายให้กินสดก็กินได้อร่อยสามารถแบบว่าหั่นอย่างเงี้ยเราไปใส่น้ำยำอร่อยหรือจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดทานได้เลยแต่ว่าเราชอบกินแบบสดมากกว่าแบบเอาไปทอดอีกอะแต่ว่าเด็กๆที่บ้านอะต้นกล้าฟ้าใสอย่างเงี้ยหรือเป็นไอเดียทำขนมให้ลูกกินนะคะแทนที่จะให้กินเฟรนช์ฟรายอะค่ะก็มีเทมเป้ติดเอาไว้เนาะแล้วก็หั่นบางๆเอาไปทอดก็ได้ค่ะแล้วก็ให้เขาจิ้มพวกแบบน้ำจิ้มที่เขาชอบอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะกินง่ายนะคะโอเคแช่ให้เย็นแล้วค่อยทานได้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุดิบพวกเนี้ยเมื่อกี้เนี้ยอันนี้มันก็คือเทมเป้แช่แข็งแล้วก็ผลไม้ก็คือเป็นผลไม้แช่แข็งนมก็เป็นนมแบบเย็นมาค่ะมันจะมีแค่ไอ้พวกใบไม้ดอกไม้ที่เราใส่อันนั้นน่ะที่มันจะไม่เย็นอ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างหรือว่าจะใส่น้ำแข็งลงไปก็ได้ค่ะตอนปั่นพอดีเมื่อกี้เราอาจจะใส่พวกแบบสับปะรดใส่สับปะรดเยอะไปหน่อยกากมันก็เลยข้นเยอะไปไม่งั้นมันก็จะแบบไม่ข้นขนาดนี้ถ้าเกิดอย่างเงี้ยสามารถเอาไปแบ่งแชร์ทานกันได้หลายๆคนได้เลยนะคะเติมน้ำเพิ่มก็ได้นะคะแล้วก็พอกินแบบนี้แล้วเราได้ไฟเบอร์เยอะแยะเลยได้วิตามินเยอะแยะเลยสารอาหารพร้อมใช่ไหมเราก็เติมโปรไบโอติกลงไปเติมจุลินทรีย์ที่ดีลงไปกินอาหารแล้วเราก็ไปช่วยย่อยช่วยดูดซึมพวกวิตามินดีๆที่เรากินเข้าไปเมื่อกี้นี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ปั่นเมื่อกี้เนี้ยจะใส่โยเกิร์ตลงไปแทนนมก็ได้หรือนิดนึงนะคะหรือว่าจะกินคู่กันกับเติมโปรไบโอติกด้วยการกินคอมบูชาตอนนี้ชอบกินคอมบูชามากเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นเครื่องดื่มเติมโปรไบโอติกที่แบบกินง่ายแล้วก็ไม่ค่อยเราไม่ค่อยชอบกินโยเกิร์ตเพราะว่าโยเกิร์ตถั่วเหลืองที่โยเกิร์ตจากพืชอ่ะมันไม่ค่อยมีแบบที่มันไม่เติมน้ำตาลแล้วก็มักจะเป็นโยเกิร์ตที่ทำจากนมวัวเราก็ไม่ค่อยชอบกินเนาะแต่พอมาเจอคอมบูชามันใช้ชามาหมักไงแล้วตอนเนี้ยก็พอรู้ว่ายี่ห้อทีโกสคอมบูชานะคะขายของอีกแล้วแต่ว่ามันของดีนะทีโกสคอมบูชาเขาไม่พาสเจอร์ไลท์อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ใช้ความร้อนน้องจุลินทรีย์ก็ยังไม่ตายเป็นไลฟ์โปรไบโอติกแล้วก็เติมเพิ่มลงไปด้วยเติมโปรไบโอติกเพิ่มลงไปอีก50ล้านตัวแน่นะคะแล้วก็มันอร่อยคล้ายๆเหมือนกินแบบน้ำอะไรแบบสปาร์กิ้งอ่ะคือบางทีเราก็อยากจะกินน้ำหวานอยากจะกินแบบน้ำอัดลมอะไรอย่างเงี้ยเราว่ากินอันเนี้ยแล้วทำให้รู้สึกแบบฟูฟิลอ่ะเป็นของหวานแทนหรือพวกเครมูตี้แบบเนี้ยก็กินเป็นของหวานแทนขนมเค้กกับมื้ออาหารอย่างนี้ก็ได้นะคะก็จะช่วยให้เราแบบสุขภาพดีด้วยแล้วก็รู้สึกอยู่ท้องได้ด้วยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเฮลตี้รู้สึกดีอบกรอบอร่อยโอเคค่ะลองดูนะคะคุณเล็ก
สำหรับวันนี้นะคะก็คงคิดว่าเนี่ยมันคือไลฟ์สไตล์ที่ดาวมาแชร์เรียนมาแล้วแบบอยากจะมาทานเฟอร์ถ่ายทอดทำไปก็จะเล่าไปมีอะไรก็ถามได้นะคะหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรก็ถามมาได้นะคะดาวจะมีเป็นแอดมินที่จะเข้าไปช่วยดูใน Facebook ทาง Inbox นะคะแต่ว่าถ้าใน LINE ดาวจะแบบไม่ได้อยู่ในนั้นนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะปรึกษาเรื่องวิตามินอาหารเสริมนะคะเรื่องความสวยงามอะไรอย่างงี้ชอบมากนะคะเมื่อก่อนนี้ก็ตอนทำงานก็อยู่บริษัทยาดูแลผลิตภัณฑ์โบท็อกฟิลเลอร์มาก่อนนะคะก็สามารถสั่งให้คำแนะนำได้บ้างนะคะสำหรับสาวๆค่ะโอเคสำหรับวันนี้จบแล้วเราไว้เจอกันใหม่อย่าลืมไปสั่งเห็ดสั่งคอมบูชาส่งไปได้พร้อมกันส่งแบบเย็นๆเนาะแล้วก็สั่งเทมเป้แล้วก็สั่งกิมจิแล้วก็ไปสั่งโนเซตได้นะคะเขายังมีโปร11 11อยู่แล้วก็ไลฟ์สไตล์ก็อยากแนะนำให้ปลูกผักปลูกสมุนไพรแต่ว่าสมุนไพรมันปลูกง่ายอ่ะปักแล้วมันก็ขึ้นโอเคบ๊ายบายรอแนะนำบำรุงผิวหน้าบอกเราไงให้ทาครีมกันแดดกับใช้ครีมที่มีส่วนผสมของวิตามิน A นะตัวเองอินบ็อกซ์เรามาแล้วเดี๋ยวเราบอกยี่ห้อให้บ๊ายบายสวัสดีค่ะไม่แพง